ในถ้ำค่อนข้างจะมีอากาศปลอดโปร่งนะครับเป็นถ้ำใหญ่สวยงามเช่นกันนะครับนู่นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับเราเห็นในรูปเราคิดว่าแสงมันน่าจะพอหรือว่าจะเป็นถ้ำโปร่งแต่ไม่ใช่ครับปากถ้ำเข้าเล็กมากแล้วก็มาเจอความสวยงามด้านในครับครับวันนี้น้องเต๋อจะพาทุกคนไปกราบพญานาคกันนะครับตามพญานาคตักติดนะครับโอ้แต่ทางดูเส้นทางแล้วครับธุระกันดารมากครับแนะนำว่าควรเป็นรถกระบะเลยครับเข้ามาเลยรถยนต์เราเลยเข้ามาตอนนี้ก็จะแต่ก็พอไปได้แล้วตอนนี้โอ้ดูครับข้างหน้านี่ก็คือผานกเขานะครับสวยมากตอนนี้เราเจอป้ายนะครับเราเจอป้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนู่นโอเคทำไปนาคจากติดอีก1กิโลอีก1กิโลอีกแล้วเรามาตั้งไกลแล้วครับครับอ๋อมันจะมีบ้านนะครับเราเอารถไปนี่อีก1กิโลไปแล้วไปก็ไปกำลังจะเข้าป่านะครับเข้าไปอีกแล้วครับใช่ครับเข้าป่าตามครั้งแล้วนะด่านตรวจหนองจานอุทยานแห่งชาติภูพม่านะครับเขาบอกว่าจะมีด่านตรวจนะครับด่านละแต่เนี้ยจะนานครับโอเคแค่นี้กันนะครับตอนนี้เราถึงที่จอดรถนะครับเต๋อใช่ไหมครับใช่ครับเต๋อนี่ทูคาร์บเลยนะครับเต๋อนี่สายพญานาคเลยนะครับเราจะมาไหว้พระนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวรอแม่กับน้องกันแป๊บนึงถ้ำตอนนี้เราถึงทางจะเดินขึ้นไปถ้ำแล้วนะครับปุ๊บแต่มีเบอร์โทรแม่โทรหาสิเดี๋ยวพี่จะคุยคือแม่ครับแม่ทำว่าหัวร้อนอ่ะป่ะตรงป่ะเดี๋ยวลืมแม่เตือนมาเลยป้าไม่ของลูกกับแม่เนาะมีป้ายเตือนตลอดเลยครับจากการโทรตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะครับในถ้ำค่อนข้างที่อันตรายนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปว่าเป็นยังไงทุกครับหน่อยทุกครับขออนุญาตนะครับเราผ่านที่จอดรถมาแล้วครับป่าก็เหมือนมีคนเดินนะครับเป็นทางสะดวกเลยละครับขนาดผ่านฝนมาครับโอ้ต้นพญาเสือโคร่งสวยมากอากาศบริสุทธิ์นี่แหละที่ต้องการแม่บนไปเดินไปลูกอันนี้ไปอันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับป่าไผ่นี้ระวังอย่างหนึ่งนะครับชอบมีหน่อไม้นะครับระวังให้ดีครับอีกแค่ร้อยเมตรเองแม่ได้ยินเสียงธรรมชาติเยอะเลยครับนี่แหละภูกระดึงก็ขึ้นไปแบบนี้แหละอ่า
นี่ไงเหมือนในฝันเลยนี่โอ้โหแข็งแรงมากแต่รอด้วยแต่รอตรงนั้นโอ้ถึงแล้วแต่แม่ก่อนเด้โอ้แข็งแรงมากก้อนหินลูกฮะจะซ้อมไว้ก่อนนี่ถึงแล้วฟู้ทำพญานาคครับไม่เคยจดต่อจำได้ไหมตอนที่ผมมานู่นไงทางไปนู่นไม่โอเคไม่โอเคไม่ลงไปไม่ลงไปโอ้โหมันเป็นถ้ำจริงๆเลย สวยมากมีทางเข้ามีบันไดลงนะมีหินย้อยสวยมากไม่ลงไต่มาลูกระวังหัวว้าวนี่ไงโอ้ทางลงมืดมากครับเข้าได้มาเลยเห็นอยู่มีแสงจากธรรมชาติสวยเหมือนพญานาคเลยไต่เข้ามาดูสิครับแม่มาอีกนิดเดียวเราไม่ลงไปหรอกเรามาดูแค่นี้เฉยๆเนี่ยระวังหัวคมลำตามทานมาดูดูนี่บรรยากาศนะครับเรื่องสร้างสตอรี่นี่งอกอีกแล้วว้าวว้าวพอตาเราปรับแสงเริ่มได้แล้วเราเริ่มเห็นว่ามันเป็นถ้ำลึกๆมันมีทางเดินนะครับนี่เขาเรียกว่าหินย้อยครับลูกเห็นไหมเนี่ยที่ย้อยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นครับนี่เขาเรียกหินย้อยนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับกว่าจะเกิดขึ้นได้นิดนึงเนี่ยใช้เวลานานกับนานมากเลยนะครับหินย้อยเกิดอยู่ยุคในเต่าครับโอ้ถ้าเราลงไปเราจะเห็นหินงอกนะครับแต่เราไม่ลงไปใช่ครับมันยังตกไปไหนป้าป้าลงไปจับมาแล้วป้าป้าขอสำรวจอีกนิดนึงนะครับโอเคในถ้ำค่อนข้างจะมีอากาศปลอดโปร่งนะครับเป็นถ้ำใหญ่สวยงามเช่นกันนะครับนู่นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับเราเห็นในรูปเราคิดว่าแสงมันน่าจะพอนึกว่าจะเป็นถ้ำโปร่งแต่ไม่ใช่ครับปากถ้ำเข้าเล็กมากแล้วก็มาเจอความสวยงามด้านในครับส่วนสวยงามขนาดไหนให้มาดูกันเองนะครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบายหน่อยครับไปดูครับลองนะดูครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งไปให้ทันแม่สิข้างหน้าไง
Charm on the beat.